สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกม Splatoon 2นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโหมดใหม่กันนะครับซึ่งมันเปิดเป็นช่วงๆครับก็คือโหมด Salmon Run นั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าขอเลือกฝั่งแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เป็น Splat Face นะครับก็จะมีฝั่งมายองเนสนะครับแล้วก็มะเขือเทศผมขออยู่ฝั่งมะเขือเทศแล้วกันอ่ะเลือกเสร็จแล้วป่ะงั้นเรามาดูโหมด Salmon Run ครับในโหมดที่สนุกมากลองเล่นมาแล้วแป๊บนึงนะครับมาโอเคตอนนี้คนพร้อมแล้วนะครับป่ะงั้นเราไปลุยกันเลยสำหรับโหมด Salmon Run นะครับเป็นโหมดใหม่นะครับซึ่งมีเฉพาะภาค2แล้วก็เป็นแมปที่ต้องมีบอสโผล่ขึ้นมาครับซึ่งจะออกมาเป็นเวฟๆครับหลักๆของโหมดนี้นะก็คือการเราต้องเก็บแซลมอนไข่แซลมอนนะครับที่ตอบจากบอสนะครับมาโยนใส่แคปซูลครับก็ต้องเก็บให้ตามจำนวนนะครับถึงจะผ่านด่านได้แล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด3เวฟนะครับอาวุธเนี่ยจะถูกสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่เราจะสุ่มไม่เหมือนกันนะครับจะมีอาวุธอยู่หมด4อันให้เลือกนะครับสำหรับในช่วงเวลานั้นนะครับตอนนี้อย่างตอนนี้ผมได้สไนเปอร์นะครับก็เป็นเทมที่เป็นอาวุธที่ผมไม่ค่อยเล่นถนัดเท่าไหร่เลยอันนี้ต้องรอเวฟก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วแต่นับถอยหลังนะครับซึ่งการปิดเวฟได้เนี่ยจะต้องรอเวลาหมดนะครับโอ้อันนี้เป็นบอสอีกตัวนึงครับซึ่งมันจะมีความสามารถในการเรียกฝนนะครับเป็นฝนเอ็มฝนเทียมเงี้ยแต่ว่าเราจะตีมันไม่ได้ต้องรอมันโผล่หัวออกมานะครับรอดนี่นะเปลี่ยนเข้าไปโอเคเอาเวงกรรมไม่ได้ไข่เห็นว่าจะมีเพื่อนๆนะครับพาไข่อุ้มไปด้านหลังนะครับเพื่อมาโยนใส่ในไอ้เขาเรียกว่าเป็นห่วงผมเรียกแคปซูลแล้วกันหนักมันหนักมากกว่าอ่ะมาส่วนลูกๆนะครับสีส้มๆที่เข้าตัวเราเนี่ยเป็นแต้นะครับเพื่อเอาไปคูณกับว่าเก็บเราเก็บไข่แซลมอนโยนใส่เข้าไปในนั้นอ่ะกี่อันนะครับอ่ะมาได้แล้วครับ1อันโยนเข้าไปครับบงโอเคตามที่กำหนดแล้วนะครับ5ต่อ4นะครับซึ่งกำหนดมันคือ4นะครับตอนนี้เราแค่รอเวลาหมดนะครับแล้วก็ไปต่อทีเวที่2อันนี้เราก็สามารถเก็บเกินได้ครับยิ่งเก็บเยอะเท่าไหร่ครับแต้มในการที่จะเป็นพอยต์นะครับมันจะมีตู้กาชานะครับเดี๋ยวดูตอนท้ายนะครับมาซึ่งตอนท้ายเนี่ยก็จะมีให้สุ่มตู้กาชาแต่ว่าต้องมีพอยต์มากพอครับพอยต์พวกนี้ก็ได้มาจากการเก็บไข่แซลมอนนะครับแล้วก็ทำแต้มเยอะดังนั้นตอนฆ่าบอสเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะแย่งเก็บเยอะมากคือโชคดีก็ดีไปครับถ้าได้เก็บเพราะมันตอกแค่3อันไงต่อ1ตัวตอนที่เราฆ่าบอส1ตัวนะครับดังนั้นก็ต้องแย่งกันเก็บนั่นแหละโอเคจะหมดเวลานะครับสำหรับเวฟแรกบอสจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัววะ6ตัวป่ะวะ6ตัวหรือ7ตัวไม่รู้อะแต่เยอะอยู่เหมือนกันครับซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีจุดอ่อนด้วยอย่างตัวนั้นน่ะที่มันเรียกฝนได้อะมันจะมีการแบบว่าอะไรมีการป้องกันมันเอาล่มหุบลงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ค่อยอธิบายไม่ค่อยถูกกันแฮะอ่ะมาต่อที่เวฟที่2ครับอันนี้เราเปลี่ยนปืนนะครับจากสไนเปอร์นะครับเป็นอารมณ์เหมือนช็อตกันนะครับโอเคมามีบอสหรือเปล่าเห็นบอสแล้วน่ะชุดออกอยู่ข้างบนครับที่เป็นลูกๆข้างบนครับเรียบร้อยถ้าเกิดเราปล่อยไปนานๆเนี่ยมันจะปล่อยลูกๆออกมาครับซึ่งมันจะระเบิดตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับเห็นว่ามันดูง่ายๆใช่ไหมผมว่ามันดูง่ายมากตอนนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนผมบอกว่ารอเลยว่าอาบก่อนนะมันจะยากกว่านี้อีกไอตัวพวกนี้ก็จะเป็นลูกสมุนนะครับอย่าพยายามโดนตีนะครับถ้าเกิดเราตายนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อให้เพื่อนนะครับทุบนะครับโดยการยิงไปที่ห่วงยางด้านหลังครับซึ่งตอนตายจะเป็นห่วงยางครับแล้วมันก็จะรออยู่ตรงหมึกเราเนี่ยแหละการเกิดก็จะเกิดได้เรื่อยๆนะครับเกิดได้ไม่จำกัดแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรครับอันนี้บอยตัวนึงครับซึ่งมันจะสามารถมันผมน่ารำคาญมากอะแต่ว่ามันต้องยิงจุดอ่อนอยู่ด้านหลังนะครับยิงง่ายไม่ใช่ปัญหาครับสำหรับตัวนี้ครับมันจะมีตัวหนึ่งครับโคตรปัญหารู้สึกว่าจะยากสุดในบรรดาทั้งหมดแล้วแต่มันยังไม่โผล่ออกมาครับตัวนี้ต้องยิงด้านบนนะฮะอุ้ยเนี่ยมันปล่อยออกมาครับคือเรายิงไม่ตายครับมันจะระเบิดออกมามันต้องยิงให้มันเรายิงได้ไม่หมดนะครับมาอีกตัวนึงเนี่ยไม่ใช่นึกว่าอีกตัวนึงโอเคโหมดนี้ครับต้องเล่นอย่างโคตรทีมเวิร์กอ่ะเคยเล่นอยู่รอบหนึ่งครับประมาทมั้งโลภมากลาบหายตายหมู่ไหนตัวไหนมันตัวนี้มาเยอะจังวะเนี่ยต้องยิงครับไม่งั้นจะปล่อยลูกออกมาครับถ้าเรายิงไม่ทันนะครับแล้วก็จะระเบิดเงี้ยเห็นป่ะลูกสีเขียวอย่างใหญ่อ่ะอุ้ยเอ้าโดนอะไรอ่ะโดนไอ้ลูกกระจอกครับโอ้ยตอนตายจะเป็นห่วงยางครับต้องให้เพื่อนยิงให้นะครับเอ้ยช่วยหน่อยขอบคุณมากโอเคคราวนี้เป็นเวฟสุดท้ายครับเวฟที่3นะครับซึ่งเราจะสุ่มอีก2อาวุธที่เหลือนะครับเราก็ได้ถังน้ำมาโอเคอาวุธพวกนี้นะครับ
จะเป็นอาวุธที่ถูกสุ่มมาหมดเลยครับไอของที่เราใส่มาอาวุธที่ใส่มาไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับโอเคก็เป็นโหมดอารมณ์เหมือนโหมดฟาร์มของละมั้งถ้าผมเข้าใจถูกนะโอเคมาตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นมันเหมือนมอไซค์อ่ะเราต้องตีด้านหลังนะครับเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มพังแล้วโอ้โหเกือบละเกือบละนี่สาไปสาไปตายอยู่วะโอ้ยข้างหลังเอ้ยเกือบเกือบเอ้ยเพื่อนตายปะตายแล้วตายหนึ่งคนครับแต่ไปก่อนส่งไข่ก่อนส่งไข่ก่อนเดลิเวอรี่เอาเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยเพื่อนถังน้ำมันโยนไม่ถึงอ่ะเร็วดิโบมาแล้วเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเอ้ยโอ้รอดรอดผมว่ามันยังดูง่ายนะเห็นเพื่อนบอกว่ามันหลังๆมันจะมายากเอ้ยอันนี้อีกตัวนึงครับอันนี้ชื่ออะไรติงเกอร์มั้งนี่เราต้องตีตรงหม้อมันนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะไล่ลงมาอันนี้มันตัวที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันอยู่ข้างๆนานเนี่ยไม่ยิงแบบกดแมปเลยซึ่งมันขี้โกงมากเอามาอีกตัวมาอีกตัวละฆ่ามันก่อนฆ่ามันก่อนเราปล่อยมันละเอ้ยเพื่อนไปก่อนก็ได้เฮ้ยเพื่อนเราตายหมดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ย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 ลุงนี่น่าชุบก่อนแล้วเนี่ยโทษทีโทษทีอย่างเงี้ยเขาเรียกอย่างเงี้ยคือผมโลภนะครับเนี่ยส่งไข่ก่อนแล้วค่อยๆชุบเพื่อนจริงๆมันควรจะชุบเพื่อนก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนตายหมดก็เกมโอเวอร์นะครับใครที่อยู่เหลือคนเดียวเนี่ยค่อนข้างจะฮีโร่ครับแล้วก็ชุบอีก3คนอ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วครับเย้ตอนนี้น่าจะอัพแล้วนะอุ้ยพุกทั้งแท้ทั้งขวาเลยพวกลูกกระจอกอ่ะหมดแล้วครับเวลาหมดมันก็จะส่งไข่ไม่ได้นะครับมันมีอาวุธหนึ่งนะครับที่เราจะไม่สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าไม่ถูกสุ่มเพราะมันมีแค่3เวฟไงจะมี4อาวุธให้เราสุ่มเล่นนะฮะเรียบร้อยครับนี่ตามนี้เลยนี่ผมส่งไข่มาหมด9อันนะครับว้าวละเลเวลอัพนะครับพาร์ททัมเมอร์นะครับเห็นป่ะด้านล่างเราจะเป็นพอยต์นะครับซึ่งไอ้ลูกๆเหลืองๆส้มๆเนี่ยจะเป็นกาชาครับซึ่งเอาไอ้ลูกๆเนี่ยไปเปิดนะครับเปิดเนี่ยจะมีโอกาสได้พวกเงินไอเทมนะครับหรือว่าสกิลนะครับโอเคงั้นมาดูอีกรอบนึงครับโอเคมาคนพร้อมแล้วนะครับเนี่ยอีกประมาณ28แต้มนะครับจะได้เสื้อนะครับเป็นเสื้อ4รูก็ว่าใส่สกิลเยอะๆนั่นแหละจะมีบางวันนะครับแซลมอนรันมาอันนี้เพื่อนผมบอกว่ามันยากกว่าเดิมเพราะว่าเราเลเวลอัพมาแล้วอะเหมือนเปลี่ยนคาร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มันบอกว่ายากนะโอเคอ้าวได้สเปคเตอร์ช็อตจูเนียร์ครับผมก่อนเลยครับเดี๋ยวพวกนั้นวิ่งมาเราจะได้เดินออกสบายๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นของจริงนะครับตะกี้มันของเด็กเล่นอยู่ไหนอ่ะอ๋อตรงนู้นเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนไหนวะได้ไปเองไม่ส่งสัญญาณล่ะยิงตรงไหนกันอ๋อนั่นไงจะละจะละนั่นบอสนั่นบอสบอสโอ้ยโอ้ยล่วงไม่มีตะแกรงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเฮ้ยตะแกรงตะข่ายอ่ะขึ้นมาครับเฮ้ยเพื่อนทำไมนายไม่บอกเราล่ะอ้าวบอสออกมาครับไอ้นี่เป็นงูเลยเนี่ยจุดอ่อนอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเออตะแกรงมาก่อนยิงมันเอ้ยโอ้มันอ้อมมาอย่าไปยุ่งกับมันครับตรงข้างหน้าต้องยิงข้างหลังโอเคได้แล้วได้ไข่มาแล้วโอเคครบแล้วครับครบ6แล้วไวมากครับใช้เวลาเพียงแค่40วิเท่านั้นเองเมื่อกี้เห็นเพื่อนตายนะตะกี้โอเคมันเกิดแล้วเอ้าผมซ่าไปหน่อยครับอ๋อแล้วก็ถ้าไม่ตายนะครับสามารถใช้ได้นะครับใช้ได้3ครั้งนะครับเฮ้ยชุบหน่อยเออขอบคุณมากเห็นว่าจะมุมขวาบนนะครับจะเป็นเรียกว่าอะไรวะมันใช้ได้3ครั้งอ่ะถ้าไม่ตายประมาณนั้นนะครับถ้าไม่ตายก็จะสุ่มนะครับสุ่มเหมือนกันต่อให้เราเปลี่ยนเป็นอาวุธอะไรก็ตามมันก็จะสุ่มนะครับก็ยังเป็นอาวุธเหมือนเดิมในรอบนั้นนะครับเอ้ยจะเป็นถ้าไม่ตายในรอบนั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้เอ้ยมาตรงนี้แหละหมูมุมสบายครับอยู่ข้างบนเนี่ยโผล่มานี่นั่นแหละยิงเออนั่นแหละโอ้โหเพียบเลยด้านล่างเดี๋ยวใจเย็นตรงครับ13ครับโอ้โหมันสองเท่าเลยเฮ้ยรู้สึกว่ามันเยอะกว่าไอ้อันก่อนนี้เนี่ยอันนี้แบบดูยากขึ้นซึ่งบอสมันออกถี่มากอ่ะมันออกรัวเกินไปอ่ะมาครับโอ้ได้แคชบัสเตอร์ครับอันนี้ไปยิงลูกๆผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยแต่มันแรงอยู่นะครับอารมณ์เหมือนเรายิงช็อตกันป่ะ
เอาละบอสออกแล้วบอกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนทางไหนยังไม่ส่งสัญญาณกันเลยเหรอวะเอ้ยเอ้ยโอ้ยพลาดโอ้ยมิสไซล์มิสไซล์จากไหนโอเคขอบคุณมากมิสไซล์ไอเนี่ยไหนวะนั่นไงเนี่ยจะไอเนี่ยคือตัวที่ฆ่ายากที่สุดครับเพราะว่าเราต้องปาระเบิดเข้าไปในไอตรงร่องที่มันมีมิสไซล์อ่ะเอ้ยออกไปนะเจ้าพวกปีศาจได้มาเอาละเนี่ยงงๆนี่มันยิงมิสไซล์อยู่ครับเนี่ยโอ้โอ้ยเอาละโอ้โหมึงปิดรูไปก่อนเดี๋ยวต้องรอเอาละจังหวะนี้แหละปาไปถึงมะนี่นะนี่เรามีเยอะเลยกดอันตีเลยครับเนี่ยเฮ้ยๆโอเคเรียบร้อยอ้าวเพื่อนตายโอ้ยมันมีบอสอยู่หน้าอยู่ก็นึกใจเย็นอุ้ยเกือบตายทำไมตัวเหนือเนี่ยมันมาเยอะจังวะมันมาถี่กว่าตะกี้เลยโอ้ตายครับบ้าจริงเอ้ยชุบหน่อยเพื่อตอนนี้เพื่อนมี3คนนะครับเราตายอยู่คนนึงโอเคตื่นแล้วตื่นแล้วมาแล้วศพนึงอยู่ไหนอ่ะโอ้ยบอยตัวนึงโผล่มาครับไออันนี้มันจะงับตรงด้านล่างที่เรายืนอยู่ครับเดี๋ยวนะต้องยิงถึงนี้ถึงโอ้สติงเกอร์โอ้มันยิงมาเดี๋ยวโอ้ยชิบหายระเบิดชิบหายลงตรงไหนเนี่ยโอ้โหตายหลบไม่ได้ครับบอสมันออกเยอะเกินไปอ่ะนี่ความขยันนะพี่นะเดี๋ยวทุกเพื่อนก่อนเพื่อนช่วยเราด้วยเวลาจะหมดครับสงสัยจะส่งไม่ทันครับส่งได้แค่4อันเท่านั้นเองครับสำหรับไข่เรียบร้อยครับโอ้โหเวฟ2ก็ยับแล้วครับเวฟ2ก็ยับแล้วโอเคมาดูอีกเกมนึงครับขอแก้ตัวกันหน่อยอ่ะอุ๊ยอีก3แต้มครับจะได้เสื้อแล้วอ่ะมาขออีกรอบนึงอ่ะมารอบนี้นะครับเราได้ถังน้ำนะครับเมื่อตะกี้ USB มันเต็มพอดีโทษทีลืมโชว์ตอนแรกโอ้โหบอสมาถึงก็เกิดตรงนี้เลยเหรอต้องตีข้างหลังตีข้างหลังไงโอเคเพื่อแต่การเรียบร้อยครับเอาล่ะได้ไข่มาแล้วส่งครับ Delivery โอเค3อันโอเคถังน้ำรู้สึกผมอยากได้อาวุธแบบเล่นยากๆก่อนนะที่เราเล่นไม่ถนัดตอนช่วงแรกครับพอช่วงหลังเวฟมันจะเก่งขึ้นโอ้ไอ้นี่ไงที่มันจะงับอ่ะแต่มันต้องรอครับถูกไหมนั่นแหละเรียบร้อยโอเคบอสมีกี่ตัววะน่าจะ6ตัวนะครับแต่มันจะสุ่มนะครับมันสุ่มแล้วมันก็จะสุ่มออกด้วยมันจะออกมาตรงไหนครับอย่างเช่นมันออกตรงนี้ถ้าพันด้วยออกข้างหลังก็ได้โอเคลูกกระจอกแต่บอสมันอยู่นี่มันน่าอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยตรงไหนโอ้โหจ้าเอ๋เลยนี่สายเข้าไปครับสายเข้าไปนั่นแหละเอาไข่มาโอเคนี่ไข่หมดแล้วนะครับครบแล้วครับได้มา9อันครับมันขอแค่6มันก็อย่างนี้แหละเว็บแรกดูเว็บ2เว็บ3นะครับน่าจะเดือดน่าจะเดือดเลยทีเดียวโอ้โหบอสมาอีกคนว่ะเฮ้ยตอนนี้ตอนแรกเจอหางแล้วตอนแรกปึ้งเรียบร้อยอะไรเฮ้ยอย่ายุ่งไปแม่งชอบมาตอดเล็กตอดน้อยทำให้เราวิ่งช้าลงเฮ้ยอุ้ยโอ้บอสตรงนี้เลยเหรอตรงใกล้ๆห่วงเลยนี่สาเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยรวยเว้ยงานนี้รวยไข่โห15ครับผมว่ามันน่าจะยากกว่านี้มันน่าจะมีไข่เยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนั่นเนี่ยโอเคครับเวฟแรกผ่านไปโอเคมาดูกันต่อครับเวฟที่2ครับจะเดือดขนาดไหนอ้าวได้สแปตเตอร์ช็อตจูเนียร์มาโอเคปืนถนัดได้อยู่เฮ้ยอะไรมันมืดลงวะโอ้โหมีหมอกด้วยไอ้เพิ่งเคยเจออ่ะมีหมอกด้วยอ่ะ This way เอาทางนู้นเหรอได้ยังไงบอกออกแล้วคนนี้มันจะมองยากขึ้นเลยเนี่ยยิงโอ้ไม่ทันโอ้ระเบิดแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดอ่ะยืนอยู่คนเดียว This way ทางนู้นก็มีเหรอเฮ้ยเดี๋ยวขอจะคันตรงนี้ก่อนแป๊บนึงเอ้ยมึงไม่ตายโอ้เร็วดิตีนั่นแหละมาเฮ้ยทางนี้มีใครเก็บให้หน่อยเร็วทางนู้นก็มีเหรอมีก็ดิสเวย์จังเลยโอเคเดี๋ยวใจเย็นๆเอ้ยโหนี่บอยตัวนึงอะตัวเล็กฝนนะฮะนั่นแหละอะไรอะโอ้โหฝนเดี๋ยวนะดิสเวย์ตรงไหนวะตรงนั้นมีตัวนึงมันก็ตรงนั้นอีกตัวนึงเหรอเฮ้ยมันโผล่ทีไปแล้วเทลเหรอตายเหรอโอ้ตาย2นี่ว่า
เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโลบมากก่อนขอโลบก่อนแป๊บนึงถึงแล้วนะแป๊บนึงนี่เราปล่อยเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ช่วยไปคนหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วจริงๆถ้าเกิดเราเก็บไข่เยอะนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อนตายเนี่ยเอ้ยเอ้ยจะเอาไปไหนโอ้โหมันเอาไข่เก็บไปแล้วมันเอาไข่ลงน้ำไปแล้วอ่ะแย่จริงๆครับถ้าเราปล่อยไข่ไว้นานนะครับไอตัวลูกกระต้องเนี่ยมันจะเก็บไข่กลับไปบ้านมันเฮ้ยบอสตัวนึงครับอุ้ยส่งไข่ไม่ทันครับโอ้นี่ทำให้ตายอิงเจ็ดนะฮะเอาล่ะมาเวฟที่3ครับเวฟสุดท้ายโอ้ได้สไนเปอร์ครับสเปเตอร์สโคปครับมืดอีกจริงฮะมีหมอกไหมเนี่ยถ้ามีหมอกนี่ชิบหายแล้วเนี่ยไหนตรงไหนเฮ้ยอะไรอ่ะมันเป็นแสงๆเนี่ยคืออะไรอ่ะเห็นไหมคืออะไรยิงเอ้ยนี่บอสเหรอเอ้ยบอสเอ้าตายครับเดี๋ยวนี้มันแปลกๆนะเนี่ยมันคือ follow me อ๋อถ้าเกิดมันมีไออารมณ์เหมือนเป็นแสงๆรอบๆตัวนะครับคือพวกลูกกระท้องเนี่ยมันจะลุมไปที่คนนั้นครับโอเคเข้าใจละเห็นว่ามันเมื่อกี้มันวิ่งแยกมันสนใจแต่ไอคนนั้นคนเดียวเมื่อกี้เราพลาดอย่างเงี้ยเราวิ่งเข้าไปคนเดียวด้วยต่ำหน้าด้วยโอ้ดูดิเห็นป่ะมันไม่สนใจเราเลยครับมันตีคนที่มีแสงอยู่อื้อมาตายเรียงตัวไปเถอะเพื่อนเฮียวเฮียวใครตายวะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเราก็ช่วยยิงอยู่นะเอาละอีก2ลูกอีก2ลูกเอาละนี่ทําไม่ตายครับอื้อนี่โหพ่นยาวครับเป็นท่าเหมือนกับสติงเกอร์เลยเป็นไงเป็นไงรุนแรงมั้ยล่ะเอ้ยโหหมดพอดีครับนี่สไนเปอร์ยิงไม่โดนอีกทีนึงมาอีกทีนึงล่วงไปดิโอเคได้มาแล้วครับใจเย็นใจเย็นครบแล้วครับครบแล้วเอาละเดี๋ยวก่อนสร้างพื้นที่ก่อนเอาชิบหายแล้วโฟลมีว่ะเฮ้ยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยเอาไปแล้วไปแล้วอยู่ที่ใครอ่ะโหยิงไม่ถึงนู้นครับโอ้สเปซดาวครับโอ้เก็บเรียบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสไนเปอร์ยิงมันช้ามากเลยสไนเปอร์อ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเนี่ยเอาโอเคได้ไข่มาแล้วครับโอ้งานนี้น่าสบายครับเพราะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่ามันไม่มีบอสตัวอื่นโผล่มาเลยครับเนี่ยเอาโฟลมีมาป่ะโอ้ตายพอดีจบเกมครับอย่างนั้นก็ชนะนะครับ17-8คิดว่าไงเอาล่ะงั้นเราก็จะจบเพียงแค่นี้ครับสำหรับแซลมอนรันนะครับโอ้โหมีแค่ด่าน2ครับที่เกือบไม่รอด8-7มาดูครับว่าได้เพิ่มเท่าไหร่ครับโอ้ว้าว62ครับโอเคได้เสื้อมาแล้วนะครับมางั้นเราออกมาดูด้านนอกกันครับเราจะมาเปิดกาชาครับนี่คือกาชาในโลกของปลาหมึกนะครับจริงๆแล้วเราจะเกลือหรือเปล่านะครับผมเคยเปิดมายังไม่เคยเปิดครับนี่คือการเปิดครั้งแรกนะครับครั้งแรกของผมเลยคนไหนวะอ้อตรงนี้นี่เองนี่ไงนี่ได้อะไรได้เงินครับโอเคเราก็ได้เสื้อไปนะครับโอเคงั้นเราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับในแซลมอนรันครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ